สวัสดีครับนี่จะเป็นการแปลแพทโน้ตนะครับของวันที่20มกราคมนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟเนี่ยจะเปิดตอน10โมงนะครับผมจะปิดเซิร์ฟตอน6โมงเปิด10โมงนะครับแพทโน้ตก็ผมจะเน้นไปที่ใจความสำคัญนะครับนอกนั้นมันจะเป็นเรื่องของพวกสกินในร้านค้านะครับหูเช่นนะครับเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาในแพทนี้นะครับแต่เรื่องของสกิลเขาเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปผมได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำออกมาเร็วนะครับกระบองครับปรับปรุงการเคลื่อนไหวโต้กลับของดากอนฟิลลี่นะครับการโจมตีแนวนอนครั้งที่2นะครับเขาอันนี้ไม่ได้ปรับดาเมจอะไรครับแค่ปรับเปลี่ยนของการแบบเคลื่อนไหวเฉยๆนะครับส่วนอันที่2เนี่ยจะเป็นท่าท่าส่วนนะของกระบองครับเป็นฮอริซอนบล็อกนะครับโจมตีจากที่เป็น5ครั้งรัวๆเนี่ยกลายเป็น3ครั้งนะครับท่านี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่นะครับเขาก็เลยบัฟดาเมจขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยแต่ผมบวกอยู่แล้วก็โดยรวมๆก็คือแรงขึ้นครับเพื่อให้คนใช้มากขึ้นนะครับในส่วนอาวุธมีแค่นี้นะครับต่อไปจะเป็นแผนที่ครับอัปเดตแผนที่นะครับมีเพิ่มแมปตรงส่วนแมปใหม่นะครับที่ต้องไปดูในเกมนะครับเป็นเขาวงกตนะครับในเกมแล้วก็เป็นสัตว์หลังมังกรคู่ครับลองไปดูในเกมได้เลยผมว่าเขาวงกตเนี่ยน่าสนใจ จะสนุกขึ้นมากเยอะเลยถ้าเราไล่กันในเขาวงกตนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับเป็นโหมดยิงปืนนะครับที่มีแต่ยิงปืนนะครับที่เคยมาแล้วนะครับจะกลับมาอีกครั้งนะครับวันที่25ถึงวันที่4กุมภานะครับแล้วก็โหมดเกมเร็วนะครับที่โดดไปเพื่อนนะครับแล้วก็บวกเลยนะครับได้ของแล้วก็จะเปิดได้ของดีกันนะครับก็จะกลับมาวันที่4นะครับต่อจากกิจกรรมโหมดยิงเลยนะครับถึง14กุมภาครับแล้วก็กิจกรรมมาใหม่นะครับอวยพรปีใหม่จุดจีนนะครับจะมาวันที่25ถึงวันที่13นะครับแล้วก็กิจกรรมอีกแล้วนะครับความสมบูรณ์แห่งใบไม้ผีนะครับมาวันที่15ถึงวันที่6กุมภาครับแล้วจะมีอีกรอบนึงวันรอบที่2นะครับจะมาวันที่6กุมภาต่อไปถึง14กุมภาครับวันวาเลนไทน์พอดีเลยแล้วก็กิจกรรมอีกนะครับธรรมชาติแห่งเต๋านะครับมาวันที่20มกราคมจบวันที่27นะครับนี่จะจบเร็วกว่าคนอื่นอันนี้การต่อไปจะเป็นการปรับเปลี่ยนในเกมนะครับอย่างที่1นะครับปรับเปลี่ยนการโจมตีผนังนะครับด้านบนแล้วก็การหลบหลีกนะครับนี่ไม่ได้บอกว่าปรับอะไรน่าจะมีกับปรับเรื่องของแอนิเมชันเฉยๆนะครับและมีลดระยะเวลาการป้องกันหลุดการเชื่อมต่อนะครับตอนที่เราต่อเกมเข้ามาใหม่ระหว่างหลุดในเกมนะครับตัวเราจะเป็นมีเอฟเฟคสีแดงนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่ให้มันน้อยลงนะครับและเหมาะสมมากขึ้นนะครับเราจะได้ไม่เป็นอมตะนานเกินไปนะครับต่อมาปรับหยกมังกรเขียวนะครับไออันที่เป็นของใหม่ครับที่พอคนใช้จะมีฟ้าผ่ารอบๆนะครับแล้วก็มีพื้นฟูพลังชีวิตแล้วเกาะนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับโดนเนิร์ฟไปก็ตามค่าที่ผมขึ้นให้เลยนะครับผมโดนเนิร์ฟพอสมควรครับเพราะว่าล่าสุดเขามาแล้วเขาโกงมากเลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงภารกิจเบาตี้นะครับเวลาเพื่อนโดนล่าแล้วเพื่อนโดนล่าอยู่แล้วศัตรูเข้าใกล้แล้วเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนนะครับผมอันนี้ต้องรอดูในเกมนะครับแล้วก็ศาลเจ้าช่วงเทศกาลจุดจีนนะครับผมจะดรอปของดีขึ้นนะครับเควสไหว้สวดมนต์นะครับปกติจะดรอปของเกลือให้นะครับตอนนี้จะเป็นของดีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการฟังก์ชันการปัดแต่งฮีโร่ได้มากขึ้นนะครับอาจจะมีบางส่วนที่แต่งเพิ่มเข้ามาได้นะครับต้องลองไปดูกันในเกมนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่หน้าบ่อเนี่ยรอโดดนะครับสามารถปรับแต่งหน้าได้แล้วนะครับผมสีผิวอะไรจมูกอะไรก็ปรับได้แล้วนะครับจากที่ตอนก่อนเราต้องเลือกเป็นเซตแต่ตอนนี้เราสามารถปรับได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีคีย์ลัดนะครับสำหรับเกมที่เราไปเจอเพื่อนในเกมที่แบบคนที่เขาเล่นเก่งเนี่ยเราต้องกดของเพื่อนใช่ไหมแล้วรีเซ็นแล้วเชิญมาใช่ไหมครับแต่นี่จะมีคีย์ลัดพิเศษโชว์ขึ้นมานะครับตอนจบเกมเพื่อนเราจะได้เชิญเข้ามาแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ปรับปรุงอินเทอร์เฟซของอวตารนะครับเวลาเราหาอวตารไม่เจอมันเยอะใครที่มีเยอะๆนะครับจะหาไม่เจอเราก็ใช้เซิร์ชชื่อเราได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็ในโหมดบอทนะครับในอยู่ในส่วนของแคชชัวร์นะครับที่เป็นบอทล้วนๆนะครับจะมีแสดงข้อมูลของซีซันเควสขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะครับบางคนก็ไปเคลียร์เควสในนั้นนะครับส่วนตัวผมก็เคลียร์เหมือนกันแล้วต้องมานั่งจดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับครับในการปรับของแพทโน้ตนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรมากครับจะเป็นเรื่องของการปรับอุดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ระบบเกมเพลย์ครับต่อไปจะเป็นส่วนของบั๊กนะครับแก้บั๊กในโหมดบัตสปอร์ตนะครับเวลาอุปกรณ์แบบอาวุธตกมือนะครับแล้วมันจะหายไปนะครับแล้วก็สกิลที่ปล่อยครั้งล่าสุดนะครับจะอยู่ถึงรอบตัดไปนะครับมันจะมีการแก้บั๊กนิดหน่อยอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับในเกมโดยตรงนะครับผมครับในส่วนของแพทโน้ตก็จบไปแล้วนะครับผมมันเป็นแพทที่เล็กๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากปรับตามสมพอสมควรนะครับส่วนตัวใหม่วูเชนเนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปเลยผมจะทำเกี่ยวกับสกิลอะไรหรือการเล่นของเขาให้นะครับผมต้องขอเวลาแกะสักครู่นะครับขอบคุณครับ